วันนี้มีอินฟลูเอนเซอร์บางคนนะแหลงเล่าบายจุรีนะคนนี้ <c oughs> เขาจะพูดภาษาใต้<ะ>แล้วมีคนติดตามเนี่ยหลายแสนวันนี้เจ้าตัวเนี่ยถึงกับโพสต์อย่างนี้เลยฮะ <c oughs> ถ้าเจ้าฟ้าพัชระปลอดภัยและหายจากอาการประชวนครั้งนี้ฉันบนบวชหวหลวงพ่อไหวหลวงพ่อทวดวัดพระโคเก้าวัน<อ>นะ นนี่กดไลค์สอง0 0ื่นกว่าแชร์ไปเกือบ200นะนี่คือแหลงเล่าบายจุรีคือคนนี้นะฮะแหลงเล่าบายจุรีนะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลนะอาจารย์อานนทศักดิ์วรวทย์วันนี้ตั้งคำถามค่ะมันต้องมีหนอนบ่อนไส้คอยส่งข่าวให้แอนดรูสุรชัยณนะเกียวโตงอกเจียมอย่างแน่นอนถ้าจับได้ต้องจัดการเด็ดขาดครับ นีโพสต์สั้นๆสามบรรทัดตั้งำ <นะ S 1> คำถาม,ถามไดค่ะโอ้โห,โหคนเนี่ยแสดงความเห็นต่อยาวมากแล้ววันนี้ถ้อยคำหนึ่งที่ควรที่จะเอามาย้ำเตือนกันนะครับข่าวลือมักถูกสร้างโดยคนที่เกลียดชังส่งต่อโดยคนที่ไม่คิดและถูกเชื่อโดยคนหูเบานะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าข่าวลือนั้นเน่ยเกินเลยแล้วก็เป็นเท็จ แล้วก็เป็นการให้ร้ายสถาบันนะฮะอย่างรุนแรง